วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจมูกเป็นส่วนสำคัญบนใบหน้าเพราะนอกจากจมูกจะสื่อให้รู้ได้ถึงอุปนิสัยสติปัญญาความนึกคิดและจิตใจของคนได้แล้วนั้นจมูกยังเป็นตัวแทนของอำนาจวาสนาและทรัพย์สินเงินทองของบุคคลนั้นด้วยเราจะแบ่งความสำคัญของจมูกออกเป็น3ส่วนดังนี้นะครับส่วนที่1ดั้งจมูกที่บอกถึงอำนาจวาสนาและความมั่นใจส่วนที่2ปล้องจมูกบอกถึงความรักและคู่ครองและส่วนที่3ปลายจมูกบอกถึงฐานะและทรัพย์สินเงินทองของบุคคลนั้นและลักษณะของจมูกที่ดีต้องมีขนาดเท่ากันทั้ง2ข้างสันจมูกขึ้นเป็นสันตรงตลอดแนวและมีส่วนสำคัญทั้ง3ส่วนนี้อยู่สูงกว่าส่วนอื่นของใบหน้าจมูกที่ดีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ส่วนปลายจมูกกับปีกของจมูกต้องมีเนื้อเต็มอิ่มเมื่อมองดูหน้าตรงจะเห็นรูจมูกเล็กน้อยหรือไม่เห็นเลยและขนาดของจมูกก็ควรรับกับใบหน้าจมูกบอกถึงนิสัยใจคอนิสัยในการใช้จ่ายเงินทองว่าบุคคลนั้นเป็นคนรู้จักเก็บรู้จักใช้หรือไม่และยังบอกได้ถึงโชคทางการเงินบอกถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตไปจนถึงความรักและคู่ครองและที่สำคัญที่สุดก็คืออำนาจวาสนาของบุคคลนั้นแบบที่1จมูกแบบชาวนิวเบียนจมูกแบบนิวเบียนมีสันจมูกยาวและมีส่วนปลายงุ้มลงจมูกลักษณะนี้สามารถบอกได้ว่าส่วนปลายที่งุ้มลงคือความอยากรู้อยากเห็นนิสัยส่วนตัวของเขาเป็นคนน่ารักใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงเป็นบุคคลที่มีผู้คนรักใคร่อยากทำความรู้จักอีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีและเขาก็สามารถทำสำเร็จได้ทุกครั้งไปแบบที่2จมูกแบบกรีกโบราณจมูกของกรีกโบราณมีรูปร่างเรียวยาวและมีส่วนปลายแหลมอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นจมูกของคนที่รักความสันโดษไม่ชอบที่จะต้องพบปะผู้คนเพราะในชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นคนเด่นในสังคมแต่จะดำเนินชีวิตไปตามแบบที่ตนเองได้ตีกรอบเอาไว้แต่เขาก็มีจุดเด่นในความเป็นคนซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่คดโกงใครอีกทั้งเป็นคนเก็บความรู้สึกได้ดีมากมากจนไม่มีใครสามารถทำให้เขาเปิดเผยความในใจออกมาได้แบบที่3จมูกพญาเหยี่ยวจมูกแบบพญาเหยี่ยวเป็นจมูกโด่งที่มีส่วนปลายงุ้มลงเหมือนปากนกเหยี่ยวเพราะมีส่วนสันจมูกโค้งลงไปจนถึงส่วนปลายจมูกพญาเหยี่ยวเป็นของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ยึดมั่นเชื่อถือในความคิดของตนเองอีกทั้งยังมีความกล้าทำงานเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จแต่ความสำเร็จที่ว่านี้เขาจะทำเพื่อตนเองเท่านั้นแบบที่4จมูกโค้งจมูกโค้งถูกนำมาเปรียบกับคันธนูเป็นจมูกที่มีส่วนโค้งตรงกลางของสันจมูกแล้วหักลงตรงช่วงปลายและนี่เป็นจมูกของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นเกินร้อยเป็นคนเอาการเอางานไม่แกล้งป่วยไม่ขาดลามาสายและเป็นจมูกของคนที่มีความสำเร็จในชีวิตที่มีที่มาจากความเก่งกาจในการทำงานของตนเองแบบที่5จมูกกระดุมที่เปรียบจมูกแบบนี้กับกระดุมก็เพราะเป็นจมูกที่มีขนาดเล็กแต่เป็นจมูกเล็กที่มีรูปทรงสวยงามสันจมูกแอนเล็กน้อยนี่เป็นจมูกของคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้และนี่ก็เป็นจมูกของนักธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จเป็นผู้มีฐานะมั่นคงทางการเงินเพราะมีความมุ่งมั่นและจิตใจที่แน่วแน่ในการดำเนินชีวิตและจุดเด่นของเขาก็คือนิสัยที่เมื่อทำอะไรเขาจะต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแบบที่6จมูกตรงจมูกที่มีสันจมูกยาวตรงและแบนลงเล็กน้อยส่วนปีกของจมูกกว้างออกและส่วนปลายมนตามตำราเรียกว่าจมูกตรงนี่เป็นจมูกของชาวเอเชียที่พบมากที่สุดในทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่จมูกแบบนี้บ่งบอกให้รู้ได้ว่าเขาเป็นคนแข็งกร้าวโกรธง่ายและยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอดทนสักเท่าไหร่แบบที่7จมูกเว้าจมูกเว้าเป็นจมูกที่มีความโด่งที่ตรงสันกลางขึ้นเล็กน้อยและมีส่วนเว้าที่เว้าเข้าก่อนถึงปลายจมูกมองดูด้านข้างเหมือนมีคลื่นขนาดเล็กบนดั้งจมูกนี่เป็นจมูกของคนใจกว้างใจดีมีน้ำใจเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนหากใครต้องการความช่วยเหลือจากเขาก็มักจะไม่ผิดหวังแต่การทำดีของเขากลับไม่มีใครเห็นช่วยเหลือคนไปก็เหมือนไฟตกน้ำและในชีวิตจะต้องปิดทองหลังพระอยู่ร่ำไปแบบที่8จมูกค่อมจมูกค่อมเปรียบได้เหมือนกับคนหลังค่อมเป็นจมูกที่หักเบี้ยวผิดรูปทรงของจมูกแต่ว่าจมูกค่อมกลับมีความหมายตรงกันข้ามกับรูปโฉมของมันเพราะเป็นจมูกของคนที่มีเพื่อนฝูงมากมายผู้คนรักใคร่เขาเป็นทั้งผู้ฟังที่ดี
ที่มีผู้คนมาขอคำแนะนำปรับทุกข์อยู่เสมอเพราะเขาเป็นคนรู้จักเอาใจคนและยังสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายอีกด้วยนอกจากจมูกตัวอย่างที่มีชื่อเรียกตามตำราที่ท่านได้รับชมไปแล้วนั้นจมูกของคนเรายังมีอีกหลายแบบที่มีจุดเด่นแต่ไม่มีชื่อเรียกตามตำราได้ว่าไว้แบบที่หนึ่งปล้องจมูกมีเนื้อมากจมูกที่ปล้องจมูกมีเนื้อมากเป็นของบุคคลที่รักศักดิ์ศรีของตนเองเป็นอย่างมากเพราะในชีวิตไม่คิดง้อใครเป็นคนมีทิฏฐิมานะมากจนคนรอบข้างไม่เข้าใจและสุดท้ายเขาจึงถูกมองว่าเป็นคนเย่อหยิ่งไม่ยอมก้มหัวให้ใครแบบที่สองปล้องจมูกมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่จมูกที่มีรอยบากขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจนนั่นหมายถึงชีวิตที่มีความยากลำบากยากเย็นแสนเข็ญนี่เป็นตำแหน่งของวัยกลางคนที่เมื่ออายุเข้าสู่วัย44ถึง45ปีชีวิตจะมีวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นหรือไม่ก็มีปากเสียงกับคู่ครองเมื่อรู้เช่นนั้นจึงควรเตรียมตัวให้ดีก่อนจะมีภัยมาแบบที่3ปลายจมูกกลมลักษณะที่ดีที่สุดของจมูกตามตำราก็คือจมูกที่มีส่วนปลายกลมเพราะนอกจากจะหมายถึงโชคลาภทางการเงินของเขาแล้วยังบอกถึงจิตใจที่ดีงามของบุคคลนั้นอีกด้วยและจมูกลักษณะนี้ก็ยังเป็นของบุคคลที่รู้จักวางแผนการเงินได้ดีเป็นคนมีความสุขุมรอบคอบชีวิตมีความมั่นคงเขาเป็นทั้งบุคคลที่ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพราะเขาไม่ชอบโอ้อวดความร่ำรวยนั่นเองแบบที่4จมูกที่มองด้านหน้าตรงไม่เห็นรูจมูกจมูกที่มองด้านหน้าตรงไม่เห็นรูจมูกแสดงว่าเขาหรือเธอเป็นนักวางแผนการเงินที่ดีเป็นคนรู้จักใช้รู้จักเก็บมีนิสัยของคนขยันประหยัดอดทนและชอบสะสมความร่ำรวยเราจึงมักพบได้ว่านี่เป็นจมูกของคนที่มีความร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีอยู่หลายคนแบบที่5เมื่อมองด้านหน้าเห็นรูจมูกชัดเจนจมูกที่มองด้านหน้าตรงมองเห็นรูจมูกทั้งสองข้างชัดเจนดูคล้ายจมูกหมูนี่เป็นจมูกของบุคคลที่มีความเป็นกันเองเป็นอย่างมากเขามีนิสัยสนุกสนานร่าเริงเปิดเผยไม่มีความลับกับใครแต่บนความเปิดเผยของเขานั้นเขาก็เป็นคนที่ไม่คิดวางแผนด้านการเงินเมื่อได้มาก็ใช้ไปชีวิตไม่ต้องรวยก็มีความสุขได้และจะพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีเท่านั้นแบบที่6จมูกโด่งปลายเชิดขึ้นจมูกโด่งที่มีส่วนปลายเชิดขึ้นเป็นจมูกที่สามารถมองเห็นรูจมูกได้ชัดเจนนี่เป็นบุคคลที่มีความสุขสำราญใจในชีวิตเป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผยกับเพื่อนถึงไหนถึงกันและมักเป็นจมูกของคนที่มีหน้าที่การงานดีมียศมีตำแหน่งแต่ว่าในชีวิตของเขาไม่สามารถสะสมเงินทองเอาไว้ได้นานเท่านั้นเองแบบที่7ปลายติ่งจมูกย้อยลงปลายจมูกที่ย้อยลงบอกถึงความเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนรักความสนุกถึงไหนถึงกันและถ้าหากเขามีช่วงกรามใหญ่ขึ้นมารับกันก็จะหมายถึงพละกำลังและสุขภาพที่แข็งแรงสมวัยของเขาอีกด้วยแบบที่8ปลายจมูกงุ้มลงมาปิดร่องปากปลายจมูกที่ยาวมากพอที่จะปิดร่องปากช่วงบนได้นั้นเป็นของบุคคลที่มีความเลือดเย็นเห็นแก่ตัวไม่ปราณีใครในชีวิตก็มักสร้างปัญหาและเป็นบุคคลที่มักทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้อยู่เสมอแบบที่9ปลายจมูกแหลมเหมือนปากนกปลายจมูกที่มีช่วงปลายแหลมลงคล้ายเหยวหรือปากนกแก้วนั้นหมายถึงนิสัยของคนที่ไม่ยอมลงให้ใครหายใจเข้าออกเป็นผลประโยชน์ไปหมดอีกทั้งเป็นคนอารมณ์ร้อนอาฆาตมาร้ายแต่ในทางตรงกันข้ามหากเขารู้จักใช้จุดเด่นของตัวเองให้เป็นประโยชน์จะเห็นว่าเขาเป็นคนเก่งในการทำงานมีทั้งความกระตือรือร้นเป็นจอมวางแผนที่รักความก้าวหน้าและมีทั้งสติปัญญาที่ดีเลิศและจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เก่งอีกด้วยแบบที่10ปลายจมูกมีไฝปลายจมูกที่มีไฝหมายถึงความเข้มงวดและความจู้จี้ของบุคคลนั้นตำแหน่งที่ไฝเกิดขึ้นนี้ยังบอกถึงวิกฤตทางการเงินในช่วงอายุ48ปีเต็มของเขาอีกด้วยและถ้าหากเขาดำเนินชีวิตไปโดยไม่ทันระวังตัวก็อาจต้องเสียเงินทองก้อนใหญ่ผู้ใดที่มีไฝอยู่บนตำแหน่งนี้จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอแบบที่11ปลายจมูกมีรอยแผลเป็นเมื่อปลายจมูกมีรอยตำหนิหรือรอยแผลเป็นนี่เป็นตำแหน่งที่มีวิกฤตทางการเงินเข้ามาเมื่ออายุครบ48ปีเต็มท่านที่มีรอยตำหนิแบบนี้ตรงปลายจมูกจึงควรเตรียมตัวให้ดีเสียแต่เนิ่นๆจะทำให้หนักกลายเป็นเบาไ
แบบที่12ปลายจมูกแห้งไม่มีเนื้อเมื่อช่วงปลายของจมูกแห้งลงไม่มีเนื้อและเห็นกระดูกอีกต่างหากนี่สื่อความหมายถึงความขัดสนทางการเงินของคนวาสนาน้อยชีวิตจึงต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่เสมอแบบที่13ปีกจมูกเต็มอิ่มจมูกที่มีปีกจมูกเต็มอิ่มและเต็มไปด้วยเนื้อเป็นลักษณะที่ดีของจมูกของคนดีมีวาสนานี่เป็นสุดยอดของจมูกในตำราของคนที่รู้จักเก็บออมรู้จักใช้จ่ายเงินทองและจะมีชีวิตในบ้านปลายที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเงินทองของมีค่าและถ้าหากเป็นจมูกของคุณสุภาพสตรีนอกจากเธอจะมีฐานะดีแล้วก็ยังจะได้บุตรที่มีสติปัญญาให้พ่อแม่ได้พึ่งพาอาศัยอีกด้วยแบบที่14ปีกจมูกบางไม่มีเนื้อเมื่อเป็นจมูกที่ทั้งเล็กทั้งบางปีกจมูกไม่มีเนื้อนั้นย่อมเกิดกับบุคคลที่ไม่ชอบสะสมความมั่งคั่งทางการเงินใช้จ่ายเงินทองอย่างไม่รู้คุณค่าที่เป็นสาเหตุให้ชีวิตในช่วงปลายของเขาต้องยากจนลงกว่าที่เขาเคยมีอีกทั้งเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหลงคำเยินยอจนหมดเนื้อหมดตัวจึงควรระมัดระวังในการใช้จ่ายแบบที่15ปีกจมูกแคบปีกจมูกที่แคบลงหมายถึงรายจ่ายที่มีมากกว่ารายรับเพราะในชีวิตจะต้องกู้หนี้ยืมสินชักหน้าไม่ถึงหลังมีวิกฤตทางการเงินกับสุขภาพและจะตกต่ำที่สุดเมื่ออายุเข้าสู่ปีที่45ถึง50ปีแต่จะอย่างไรก็ตามหากเขาใช้ชีวิตไม่ประมาทมีการเตรียมตัวที่ดีก็ย่อมจะทำให้หนักกลายเป็นเบาได้ก็หวังว่าท่านจะได้รับความรู้จากการดูจมูกไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับจมูกของท่านเป็นแบบไหนท่านได้เป็นเศรษฐีกับเขาแล้วหรือไม่คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม